นี่คือภาพวินาทีเครื่องบิน47ลำสุดท้ายของสหรัฐทะยานขึ้นสู่ฟ้าออกจากท่าอากาศยานฮามิดคาไซในกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานพร้อมกับพลเมืองและทหารชุดสุดท้ายของสหรัฐออกจากประเทศอัฟกานิสถานถือเป็นการปิดฉากภารกิจสงครามยาวนานที่สุด20ปีของสหรัฐในสมรภูมิอัฟกานิสถานแม้จะก่อนวันสิ้นสุดเส้นตาย31สิงหาคม2564เพียงแค่1นาทีแต่ถือว่าสหรัฐเป็นชาติสุดท้ายที่ปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานขณะที่นายทหารคนสุดท้ายเป็นใครและตาลิบันทำอย่างไรเมื่อทหารสหรัฐชุดสุดท้ายก้าวพ้นอัฟกานิสถานบทสรุปสุดท้ายภารกิจอพยพของสหรัฐและนานาชาติเป็นเช่นไรวันนี้เรามาติดตามกันครับการประกาศชัยชนะของกลุ่มตาลิบันด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าหลายพันนัดเพื่อเฉลิมฉลองอิสรภาพที่ได้รับหลังสิ้นสุดสงครามยาวนาน20ปีในดินแดนอัฟกานิสถานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ซาบีอุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกกลุ่มตาลิบันทวิตข้อความกลุ่มตาลิบันยินดีกับการที่สหรัฐถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานโดยทหารสหรัฐคนสุดท้ายได้อพยพออกจากสนามบินกรุงคาบูทำให้ประเทศของเราเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ไม่นานหลังจากที่มูจาฮิดทวิตข้อความเวลา1นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสมาชิกกลุ่มตาลิบันเริ่มฉลองด้วยการยิงปืนในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนานประมาณ1ชั่วโมงสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในกรุงคาบูหลังเสียงปืนจบลงมูจาฮิดทวิตข้อความว่าเสียงปืนที่ได้ยินในกรุงคาบูคือการยิงฉลองประชาชนในกรุงคาบูไม่ต้องกังวลอะไรเรากำลังพยายามควบคุมสถานการณ์อยู่ขณะที่กลุ่มตาลิบันออกแถลงการยืนยันว่าทหารอเมริกันชุดสุดท้ายออกจากอัฟกานิสถานแล้วและนับจากนี้อัฟกานิสถานเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์แม้การถอนทหารของสหรัฐเสร็จก่อนเส้นตายใหม่คือภายในวันที่31สิงหาคมแต่ยังช้ากว่าที่ระบุในข้อตกลงสัญญาโดฮาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2563สมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งระบุกำหนดการถอนทหารไว้ภายในวันที่31พฤษภาคม2564และนี่คือภาพนายทหารคนสุดท้ายของสหรัฐที่ออกจากอัฟกานิสถานคือพลตรีคริสโดนาฮิวผู้บัญชาการกองบิน82ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เดินขึ้นเครื่องบิน47เที่ยวบินสุดท้ายของสหรัฐที่ออกจากสนามบินนานาชาติฮามิดคาไซเมื่อเวลา 23:59 นหรือเพียง1นาทีก่อนเที่ยงคืนตามเวลาในกรุงคาบูซึ่งตรงกับเวลา 2:29 นของคืนที่30สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยนับเป็นการยุติปฏิบัติการยาวนานกว่า20ปีในอัฟกานิสถานพลเอกแฟงแมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางของกองทัพสหรัฐแถลงที่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาว่าเวลานี้เสร็จสิ้นปฏิบัติการถอนทหารและอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอัฟกานิสถานเป็นที่เรียบร้อยตามกำหนดเส้นตาย31สิงหาคม2564โดยเครื่องบินลำเลียง47ลำสุดท้ายออกจากอัฟกานิสถานเป็นที่เรียบร้อยแม้จะไม่ได้อพยพทุกคนออกจากอัฟกานิสถานตามที่อยากจะทำแต่หากหยุดต่ออีก10วันก็คงไม่สามารถอพยพออกมาได้ทุกคนเช่นกันขณะที่ยังมีชาวอเมริกันตกค้างอยู่อีกประมาณ 100-200 คนซึ่งรัฐบาลและกองทัพสหรัฐจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพื่อให้พลเมืองเหล่านี้เดินทางออกมาได้โดยปฏิบัติการอพยพเที่ยวสุดท้ายนี้มีขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดของสหรัฐอเมริกา There's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, Lily, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. And there's นายพลแมคเคนซี่เปิดเผยภาพรวมภารกิจการอพยพตลอด17วันเครื่องบินลำเลียงและเที่ยวบินเช่าเหมาลำของสหรัฐสามารถอพยพชาวอเมริกันชาวอัฟกันและพลเมืองของพันธมิตรออกมาได้รวมกันมากกว่า 123,000 คนนับเป็นการอพยพประชาชนท่ามกลางสมรภูมิครั้งใหญ่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์ทางทหารของสหรัฐด้านนายแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงว่ากองทัพสหรัฐยุติภารกิจทั้งหมดในอัฟกานิสถานและอพยพประชาชนจำนวนมากทั้งที่เป็นชาวอเมริกันและชาวอัฟกันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการทูตของรัฐบาลวอชิงตันเช่นกันนับจากนี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐณกรุงโดฮาเมืองหลวงของประเทศกาตาร์จะรับผิดชอบภารกิจทางการทูตครอบคลุมถึงอัฟกานิสถานด้วยส่วนการยอมรับรัฐบาลตาลิบันหลังจากนี้หรือไม่นั้นจุดยืนของรัฐบาลวอชิงตันในเรื่องนี้มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นสำคัญนโยบายทางการทูตและการเมืองกับกลุ่มตาลิบันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อความไว้ใจและความศรัทธา Of those who self-identified as Americans in Afghanistan who are considering leaving the country we've thus far received confirmation that about 6,000 have been evacuatedor otherwise departed. This number will likely continue to grow. ปิดฉากอย่างเป็นทางการสงครามยาวนาน20ปีที่กองทัพสหรัฐบุกเข้าถล่มอัฟกานิสถานหลังถูกโจมตีในเหตุนายวันวันเมื่อปี2544โดยสหรัฐส่งกองกำลังไปรักษาความสงบในดินแดนอัฟกานิสถานเพื่อตามล่าตัวอุซามะห์บิลาเดนผู้ที่สหรัฐอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นและกลุ่มตาลิบันให้ที่พักพิงขณะที่ตลอด20ปีที่ผ่านมาสหรัฐสูญเสียกำลังพลมากกว่า 2,400 นายและล่าสุดคือทหารสหรัฐเสียชีวิต13นายจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีท่าอากาศยานฮามิดคาไซเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นการสูญเสียกำลังพลของสหรัฐในอัฟกานิสถานมากที่สุดในคราวเดียวในรอบ10ปีนับตั้งแต่เหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกเมื่อปี2554ที่ครั้งนั้นส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต30นายขณะที่ในวันนี้กลุ่มตาลิบันได้เข้าทำการควบคุมสนามบินฮามิดคาไซเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งภาพการกระจายเหล่านักรบปฏิบัติการพิเศษออกไปปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนทั่วกรุงคาบูเพื่อเป็นการประกาศศักดาว่านับจากนี้อัฟกานิสถานหรือเอมิเรตอิสลามแห่งอัฟกานิสถานได้ตกอยู่ในการครอบครองของตาลิบันแต่เพียงผู้เดียวและการเฝ้าจับตามองของทั่วทั้งโลกว่าตาลิบันจะปกครองอัฟกานิสถานโดยการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและการไม่ให้อัฟกานิสถานเป็นที่พักพิงของกลุ่มก่อการร้ายได้จริงหรือไม่นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในวันที่หน้าประวัติศาสตร์ถูกจารึกไว้แตกต่างกันในแต่ละมุมมองคือวันแห่งชัยชนะของตาลิบันสิ้นสุดการถูกยึดครองจากชาติตะวันตกและวันแห่งชัยชนะของสงครามยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสหรัฐอเมริกามานานกว่า20ปีแต่ไม่ว่าจะมองในรูปแบบใดทุกชัยชนะย่อมมีการสูญเสีย